นายพรชัยธีรเวทนะคะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือว่าสสอคอก็เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในแชร์ออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ที่บอกว่าจะให้ผลตอบแทนสูงนอกจากอาจถูกหลอกลวงจนสูญเสียทรัพย์สินแล้วเนี่ยการชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมลงทุนก็อาจเข้าข่ายการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนด้วยนะคะ ก็แจ้งย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งให้ระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อกับการชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งวิธีสังเกตลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะคะก็ให้วิธีสังเกตเอาไว้4อย่างด้วยกัน 1. เลยก็คือว่ามีการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนอันนี้ให้ส,ง,หสงสัยเอาไว้ก่อนนะสองเสนอผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นอย่างของแม่มณีเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นเนี่ย เขาบอกว่าจะได้ผลตอบแทนถึง93%ค,คือถ้าลงทุนพันหนึง่งคุณได้1น3 0บาทในเวลาเพียงแค่1เดือนใช่คือม,มันไม่น่าจะเป็นไปได้ะนะคะ 3. ผู้ที่ชักชวนประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆแต่ใช้วิธีการหมุนเวียนเงินบางทีเราอาจจะต้องดูด้วยนะผู้ชักชวนเขาทำอาชีพอะไระมีพื้นฐานอย่างไรนะคะและสุดท้ายก็คือ4เมื่อไม่สามารถหาสมาชิกมาลงทุนเพิ่มได้ก็จะปิดกิจการหนีไปเลย ไม่อยากให้ถึงข้อที่4แต่อยากให้สํารวจตรวจสอบตั้งแต่ข้อ1ข้อ2กันมาก่อนเลยนะคะ,คะซึ่งหากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่ส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบสํานักนกโนยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสํานักงานเศรษฐกิจการคลังโทรราโทรศัพท์นะคะ021697128ถึง36และต่อ153ถึง16 161 หรือว่าศูนย์รับบริศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบโทร1359หรือว่าจะที่ตู้ปน,น1359ปนจบังรักกรุงเทพ10500ก็ได้หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือที่อ e ีเมล 1359@mof.go.th ค่ะ